น้ำบอกหรือที่คนลาวคนอีสานเรียกว่าน้ำสังภาษาลาวเขียนว่าน้ำสังคำนี้มาจากสคํคำว่าสต้องใช้ไม้ม้วนนะครับคำว่าสไม่ได้มาจากคำว่าไหนแต่มาจากคำว่าที่ใดผมเห็นหลายคนรวมทั้งชื่อเพลงที่เขียนว่าสาว่าสิบ,บอ่อถิ่นกันถ้าใช้ไม้มลายจะหมายถึงใส่ไม้เช่นใสกบอาศัย ถ้าเป็นภาษาลาวไปใสอยู่ใสให้ใช้ไม้ม้วนจึงจะถูกต้องสวัสดีครับพูดถึงน้ำบ่อใครๆก็รู้จักเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าน้ำสางคนสูงวัยหน่อยต้องรู้เด็กๆสมัยใหม่คงเคยได้ยินชื่อนี้หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีสมัยก่อนไม่มีน้ำประปาไม่มีน้ำดื่มที่เป็นกดขายเหมือนทุกวันนี้ก็ต้องอาศัยน้ำบ่อ ที่ดีกว่านี้คือน้ำฝนคนสมัยก่อนเก็บน้ำฝนไว้ดื่มรสชาติดีน้ำฝนไม่มีมลพิษเจือปนเหมือนในสมัยนี้เพราะนานๆจะได้เห็นรถยนต์แล่นมาสักคันหนึ่งน้ำสั่งจะแยกเป็นบ่อน้ำดื่มกับบ่อน้ำใช้บ่อน้ำดื่มที่รสชาติดีจะมีคนนิยมตักเอาไปใช้มากน้ำไหลออกไม่ทันต้องเอาครุเรียงแถวไว้ตามลำดับคิวว่าใครไปก่อนไปหลัง น้ำไหลออกมาตักได้ทีละขันสมัยก่อนใช้ครุกที่ใช้ไม้ไผ่มาสารการทำครุกก็ต้องใช้ขี้สีคือยางจากต้นเต่งหรือต้นจิกมาบดจนเป็นผงขี้สีนี้ภาษากลางเรียกว่าชันเมื่อผสมกับน้ำมันจากต้นยางควรให้เข้ากันก็เอามาทาภาชนะที่สารด้วยไม้ไผ่ทำครุกไม้หรือใช้เป็นชันยาเรือก็ได้สำหรับครุใส่น้ำก็ทำมือจับ มีลักษณะเป็นงวงโค้งทำด้วยไม้เหมือนกันครูไม้ใช้สายน้ำที่ตักมาจากบ่อผมไปตักน้ำใช้น้ำดื่มเป็นประจำเดินทางไปกลับแต่ละบ่อก,ก็มีระยะทาง4กิโลเมตรคือหากน้ำดื่มไปกลับระยะทาง4กิโลเมตรน้ำใช้เอามาใช้หุงข้าวไปกลับก็4กิโลเมตรวันหนึ่งต้องไปกลับสองเที่ยวเป็นงานที่ต้องทำทุกวันถ้าไม่ไปตักน้ำใช้เองก็ซื้อน้ำ ที่เขาใส่รถเข็นเอามาขายปี๊บละสองบาทหนึ่งรถเข็นบรรจุได้แปดปี๊บที่บ่อน้ำจะมีไม้คันเก่อหรือเรียกไม้สาวบางบ่อมีเชือกสำหรับเกี่ยวคลุกลงไปตักเอาน้ำขึ้นมางานนี้ต้องใช้ฝีมือถ้าครูจมน้ำควานหาไม่เจอก็ต้องลงไปควานหาที่ก้นบ่อเองถ้าบ่อน้ำดื่มต้องลงในช่วงที่ปลอดคนยังไงก็ต้องเอาคลุกขึ้นมาให้ได้ ระยะหลังมีถังสังกะสีก็หักน้ำด้วยถังสังกะสีนี้โตขึ้นมาหน่อยก็หักปิ๊บเลยการหักน้ำผ่านมาครบทุกรูปแบบสีอย่างเดียวเปลี่ยนสลับบ่าขวาซ้ายไม่ได้บางคนเปลี่ยนหักบ,บนบ่าได้ทั้งซ้ายและขวาก็อาจไม่ต้องพักการหักน้ำต้องมีจังหวะการก้าวขาให้สัมพันธ์กับการโยกของถังน้ำทั้งหน้าหลังสมัยนั้นใช้ไม้คาน ที่เหลาให้พอดีทําด้วยไม้ไผ่สามารถรับน้ําหนักมากๆได้เห็นนักแสดงในละครที่หักน้ํหาหักของทําตัวแข็งทื่อจับไม้คานแบบหงายมือเดินตัวตรงๆก็รู้ว่าไม่เคยหักน้ําเลยที่เขียนมายืดยาวอยากจะบอกว่าน้ำสังที่เราเรียกกันนั้นคําว่าสางมาจากคําว่าสร้างหมายความว่าเป็นบ่อที่คนสร้างขึ้นคําว่าสร้างภาษาลาว และอีสานออกเสียงว่าสางเหมือนกับคำว่าส้างบ้านส้างเฮือนส้างถนนเป็นคำเดียวกันถ้าบ่อกเกิดเองตามธรรมชาติจะไม่เรียกว่าน้ำสั่งผมเห็นป้ายเขียนด้วยตัวอักษรไทยหรือใหม่ที่ส2บสองปน,นาเขียนว่าน้ำบ่อสางก็เรียกชื่อน้ำสั่งเหมือนบ้านเราวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องใหม่ให้ฟังอีกในโอกาสต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีครับ